ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ผมตัดทำไมตอนนี้คุณค่อยๆลุกขึ้นได้นะไม่ได้เน็บชายื่นมือให้ผมมันจะไปยุงคุณลุกขึ้นไม่เป็นไรแล้วเราไม่เป็นไรแล้วสกาเลตบ้าไปแล้วหรือไงวางระเบิดไว้ใต้เก้าอี้ตัวเองไม่กลัวตัวเองตายเหรอระเบิดไม่ได้มีไว้เล่นงานคุณมีไว้เล่นงานสกาเลตเห็นกูสื่อไหมอ๋อเมื่อกี้กูสื่อหาคุณไม่เจอสั่งให้ฉันบอกคุณว่าเขานัดคุณเว่ยไว้คุณเว่ยให้คนมารับไปแล้วค่ะไม่นานแค่ไหนล่ะประมาณ5 นาทีขอบคุณมากเว้ยครับคุณได้เจอคุณซื้อที่ไหนโจ๊กขายนะมีอะไรผมไม่มีเวลาอธิบายมีคนจะฆ่าคุณซื้อมาลงมือได้ทุกเมื่อผมนัดไว้ที่ไวท์แซนด์เบย์ยอร์ชครับสกาเลตออกจากบูมูนานหรือยังประมาณ 7-8 นาทีได้แล้วครับเอาจริงสิรถอะไรมารับคุณซื้อครับเบนซ์สีดำ G13620 ตอนนี้คุณอยู่ไหนผมเพิ่งออกมาครับหนีไม่พ้นหรอกออกมาอย่าหลบอีกเลยฉันไม่ใช่เด็ก10 ขวบแล้วไม่อยากเล่นซ่อนแอบกับเธอจะว่าไปเธอก็เหมือนหนูหลบหลบซ่อนซ่อนแถมยังเจ้าเล่ห์หลอกความรู้สึกพวกเราหลอกใช้ความชื่นใจของพ่อหลอกทุกคนเธอหลบมาเป็น10 ปีแล้วยังจะหลบอีกเหรอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอคนทรยศหักหลังแม้แต่ยมบาลก็ตราหน้าคนสารเลวอย่างเธอสักวันหนึ่งเธอต้องชดใช้
เป็นไงบ้างคุณซื้อไม่เป็นไรนะอย่ายิงปล่อยเข้าไปคุณซื้อคุณซื้อตาต่อตาตอนนี้ฉันจะฆ่าเธอไม่เป็นไรมันเป็นแค่ความฝันที่นี่ที่ไหนที่นี่เป็นที่ของผมรับปากฉันเรื่องนี้ให้จบกันอย่าไปตามหาเธออีกงั้นคุณก็รับปากผมเราจะไม่ให้ใครทำร้ายคุณอีกฉันไม่เป็นไรพักผ่อนเยอะๆนะเวจีไปหาตัวผู้หญิงคนนั้นให้เจอเธอฟื้นแล้วใช่ไหมครับฟื้นแล้วล่ะคุณก็ไปได้แล้วเอออีกอย่างต่อไปคุณไม่ต้องมาอีกคุณเว่ยครับผมไม่เข้าใจความหมายของคุณงั้นเหรอคุณเป็นบริการเธอแต่ไม่คอยคุ้มครองเธอทำให้เธอต้องบาดเจ็บคุณคิดว่าคุณควรเป็นบริการของเธออีกเหรอถูกต้องครับผมละเลยหน้าที่แต่ถ้าคุณเว่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณซื้อทำไมต้องทำธุรกิจมืดกับเธอด้วยล่ะเรื่องของผมกับสการ์เล็ตไม่เกี่ยวกับคุณเรื่องของผมกับสการ์เล็ตก็ไม่เกี่ยวกับคุณเว่ยคุณซื้อจ้างผมมีแต่เธอที่ไล่ผมไปได้ก็แฟร์ดีงั้นต้องขอร้องคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีด้วยคุ้มครองสกาเลตให้ดีโอเค
ขอโทษนะคุณไม่ผิดหรอกที่ต้องมายังไงก็ต้องมาคนร้ายเป็นใครล่ะทำไมคุณต้องห้ามยิงเธอด้วยไม่ควรจะถามเยอะคุณเป็นบอดี้การ์ดฉันสมควรจะรู้ฉันเองที่ไม่บอกอะไรคุณสิ่งที่ฉันติดค้างหนีทั่วชีวิตไม่ได้จะต้องชดใช้สิ่งที่ติดค้างบางทีชดใช้ก็ไม่หมดคุณติดค้างใครเหรอเยอะมากผมได้แต่ติดค้างช่วยชีวิตขอโทษทีเหมือนผมจะพูดมากไปช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมว่ามาสิฉันรู้จักวิกเตอร์ดีเขาไม่วางมือแน่รับปากฉันก่อนวิกเตอร์จะเจอคนร้ายอย่าให้ใครทำร้ายเธอฉันไม่อาจชดใช้ได้แต่ไม่อยากติดค้างไปกว่านี้เชื่อใจผมได้วู้วู้เยี่ยมเลยเยี่ยมมากตอนนี้มีเงินแล้วจริงๆเรารวยแล้วนี่เฮจินเรารวยแล้วเฮจินมีปัญหาอะไรเหรอเฮ้ยเฮจินจะบ้าหรือไงชิงที่ทำไมเฮจินจะบ้าเหรอนี่มันขยะทั้งนั้นเผาทิ้งให้หมดเลยทำไมลายน้ำลายเส้นนูนแถบสีมีครบทุกอย่างดีอย่างนี้เผาทิ้งทำไมนั่นเซ่ดูด้วยตาไม่เห็นต่างตรงไหนคนนอกวงการเขาอย่างเงี้ยพวกนายลองจับดูดีๆกระดาษมันอ่อนไปจับดูแล้วลื่นเออมีแต่นายที่ดูออกฟังเสียงดูกระดาษแข็งไม่พอ ฉันบอกแล้วไงว่าต้องเป็นกระดาษฝ้ายบริสุทธิ์ไม่รู้ว่านายไปเอาของก๊อปนี่มาจากไหนโรงงานก๊อปบอกฉันว่าเป็นกระดาษฝ้ายบริสุทธิ์นะฉันไม่รู้หรอกว่าโรงงานก๊อปที่ไหนถ้าแบงค์ล็อตนี้ออกไปฉันคงเสียชื่อตายเฮ้ยตอนนี้เราพิมพ์แบงค์ปลอมก็ต้องหาโรงงานก๊อปสิถ้าเฮียไม่พูดมันก็ดูไม่ออกหรอกขอร้องละช่วยเก็บอารมณ์ศิลปินของเฮียทีเถอะอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่รับจุดบอดแบบนี้ไม่ได้อะไม่ได้เรื่องมากนะแต่เอามาซื้อเวลาแบงค์ใบแรกถ้าถูกจับได้ก็จะไม่ได้แบงค์จริงพี่เจ้าที่จริงไม่ใช่แค่นี้ยิ่งปล่อยของเร็วก็ยิ่งมีปัญหาถ้าเปลี่ยนมือก็ถูกจับได้ตำรวจจะหาเราง่ายเรื่องเศร้าในเชื่อเฮียจินขนาดนี้เฮียจินอยากได้อะไรเดี๋ยวก็ไปหาเขาสรุปคือภายในหนึ่งเดือนฉันต้องออกของให้ได้ภายในหนึ่งเดือนนะเฮ้ยจะไงดีเนี่ยจะทำยังไงกันดีกระดาษพิมพ์แบงค์ของฮ่องกงสั่งกระดาษจากโรงพิมพ์กระดาษโดยตรงจากนั้นพวกเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ที่แผนกวัสดุของรัฐบาลถึงกำหนดก็ให้คนของโรงพิมพ์แบงค์ฮ่องกงไปเบิกมาเอามาที่โรงพิมพ์คนที่มาเบิกกระดาษชื่อว่าเฉินเจียจินก่อนฉันติดคุกเขาก็เพิ่งทำงานตอนนั้นเป็นแค่พนักงานตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วฮัลโหลคุณอยู่ไหนเป้าหมายเข้าร้านการ์ตูนไปแล้วถึงแล้วนี่ทำอะไรของคุณเนี่ยคุณบอกว่าเป้าหมายชอบดูการ์ตูนนี่ก็ต้องเอ็นตามด้วย นี่แต่ว่าพวกชอบอ่านการ์ตูนไม่เห็นจะต้องเนิร์ดเลยเด็กๆไม่เห็นจะต้องเก็บตัวแล้วพวกเก็บตัวเหมือนจะไม่ชอบสไตล์อย่างคุณคุณจะไปรู้อะไร
ติดดีๆอย่าให้หล่นละทดสอบก่อนนะลองพูดดูโอเคไหมได้ยินได้ยินได้แน่นอนดูบทบาทใช่นะระวังตัวด้วยจ้าคุณก่อนเลยขอบคุณครับว้าวอัศวินเหตุในที่สุดก็ขึ้นปกแล้วใช่แล้วใช่แล้วอัศวินเหตุคุณก็ชอบดูอัศวินเหตุยุคใหม่ด้วยเหรอแน่นอนสิผมซื้อทุกสัปดาห์เลยคุณเป็นแฟนคลับเขาด้วยเหรอใช่ค่ะฉันตั้งใจไปญี่ปุ่นเพื่อดูเวอร์ชั่นสงครามอัศวินเหตุเลยนะว้าวไม่ค่อยมีสาวๆชอบนะสาวๆบอกว่าเหตุเกิดอะไรกันแปลกการ์ตูนบ้าบออะไรคุณจะไปรู้อะไรอะไรเหรอคุณอ๋อฉันว่าคนพวกนั้นจะรู้อะไรนะคู่ถูกต้องก็เหมือนที่เขาดูถูกซุปเปอร์ไข่เป็ดว่าห่วยแตกซุปเปอร์ไข่เป็ดผลงานนักเขียนสองพี่น้องจากอัศวินเหตุยุคใหม่คุณน่าจะรู้นะอ๋อก่อนแปลงร่างต้องกินไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยยิ่งเค็มยิ่งมีพลังฉันต้องรู้สิก่อนแปลงร่างต้องกินไข่เป็ดไข่เป็ดยิ่งเค็มยิ่งมีพลังว้าวรู้จริงด้วย แล้วเขาเปลี่ยนไข่เป็ดใหม่ตอนที่เท่าไหร่ตอนที่137ตอนที่137ไข่เป็ดต้องสุกเท่าไหร่ถึงจะดี 70% 70% แล้วไข่เป็ดประเทศไหนดีที่สุดตอนแรกเป็นญี่ปุ่นต่อมาต้นทุนสูงเลยกลายเป็นประเทศจีนสุดยอดถูกหมด อ๋อฉันรู้ด้วยนะว่ามีตอนหนึ่งที่เขาอยากกำจัดสัตว์ประหลาดปากเป็ดตอนท่าไม้ตายถึงรู้ว่าเจ้าปากเป็ดที่แท้ก็คือคือแม่เขาโอ้สุดยอด คุณชอบเหมือนผมเลย คุณอยากไปดูของสะสมที่ออฟฟิศผมไหมอยากไปสิอยากไปสิอืมไปกันไปกันโรงพิมพ์แบงค์ของคุณโรงพิมพ์แบงค์ของคุณทำไมไม่มีเครื่องพิมพ์แบงค์เลยล่ะที่นี่เป็นออฟฟิศผมรอพวกเขาเลิกงานแล้วถึงพาคุณเข้ามาเดี๋ยวเข้าเร็วครับทางนั้นมีกลไกเยอะมากแม้แต่แมลงวันก็ผ่านไปไม่ได้นี่นั่งก่อนได้ผมเอาของดีมาให้ดูได้รอเดี๋ยวนะทำไมเสร็จภารกิจแล้วรีบกลับมานะดูสิว้าวสุดยอดเลยเทพเจ้าเอ็มถูกต้องเทพเจ้าเอ็มขอถ่ายรูปด้วยได้หรือเปล่าแน่นอนได้เลยนี่ถ่ายรูปของมาป้าด้วยแน่นอนต้องถ่ายสิได้เลยมานั่งก่อนนั่งเลยเดี๋ยวเขาเปิดไฟมาถ่ายรูปของมาป้าด้วยนะถ่ายติดไหมถ้าไม่หล่อมาตายแล้วเทพเจ้าเอ็มเปื้อนแล้วคุณรีบไปเช็ดออกเร็วไม่งั้นเดี๋ยวเช็ดไม่ออกนะนั่นสิใช่ขอโทษนะเทพเจ้าเอ็มไม่เป็นไรทำนะค่อยทำนะเทพเจ้าเอ็มไม่เป็นไรแล้วไงเจ้าเอ็มไม่เป็นไรแล้วโชคดีที่ฉันออกลองเหมือนเดิมดูเลยว้าวเหมือนของใหม่เลยสุดยอดเจ้าเอ็มไม่เป็นไรแล้วพี่ตายสิเดี๋ยวฉันต้องไปแล้ววันนี้ขอบคุณนะของดีๆเยอะขนาดนี้โอเคมันจะไปรับที่ซอย2ขอบคุณขอบคุณนะจะไปเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกทำอะไรอ่ะไหนคุณมาเสนอตัวเองอ่ะเหมยคุณไปง่ายๆได้ยังไงล่ะอ่ะเหมยช่วยด้วยช่วยอะไรกันอ่ะเหมยช่วยเป็นไรนะที่นี่ไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกเอาทนไว้จะไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันมีซุปเปอร์ไข่เป็ดซุปเปอร์ไข่เป็ด
มาปืนอะไรไข่เป็ดต้องรับรวมจ้าไม่เป็นไรง่ายๆหรอกไม่เห็นชมฉันเลยเก่งมากขอบคุณนะแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมไม่มีแล้วงานที่เหลือที่จริงผมทำเองได้ทำไมไม่มองหน้าฉันอ่ะฉันรู้แล้วเมื่อกี้ใครบางคนรู้สึกว่าตัวเองหน้าแตกใช่ไหมล่ะพูดอะไรของคุณปกติเลิศเซาเฟิงจอมเย็นชาไม่เคยกลัวอะไรเลยแล้วทำไมอยู่ๆถึงเงียบไปแบบนี้ล่ะผมเขียนผิดเลยเพราะคุณกลัวว่าฉันคุณประสาทหรือไงหื่นหน้าแดงเป็นลูกตำลึงเลยอะไรของคุณที่นี่มันร้อนนี่ถ้าทำมีภารกิจแบบนี้ผมว่ามีกล้องเลยดีกว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดงั้นเรามาคิดรหัสของเราสองคนไว้ดีมั้ยเกิดอะไรขึ้นเราจะได้สื่อสารกันได้จะได้ไม่เหมือนวันนี้แต่เราก็มีรหัส CIB แล้วนี่มันไม่เหมือนกันรหัสนั่น CIB ต่างรู้กันสการ์เล็ตก็รู้ถ้ามีสายลับที่แปรพักเราจะอันตรายได้ก็จริงนั่นต้องบอกหัวหน้าจั่วแล้วบอกไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้ตอนคุณเรียนหนังสือคุณส่งโพยเฉลยก็ส่งให้อาจารย์ด้วยเหรอก็ผมไม่ได้เรียนกับคุณนี่เด็กเนิร์ดอย่างคุณนี่เข้าใจอะไรยากจังเลยอ่ะฮะอะไรกันผมกลายเป็นเด็กเนิร์ดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะขนาดยอดมนุษย์ไข่เป็ดเปลี่ยนไข่เป็ดตอนที่เท่าไหร่คุณยังรู้จะไม่เนิร์ดได้ยังไงสมัยเด็กพี่ชายผมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจะไม่ได้มันรู้ไปสิคุณมีพี่ชายด้วยเหรอใช่แต่ว่าเขาตายแล้วเรื่องรหัสเดี๋ยวผมคิดให้ที่จริงมีบางเรื่องไม่ควรให้หัวหน้าจั่วรู้อืมโอเคคุณชอบเล่นน้ำไหมชอบได้ไงตามผมมาสิมีอะไรนี่ฉีกกระดาษให้เปียกนี่ไม่ฉีกกระดาษฉีกผมทำไมอ่ะคิดว่าฉันจงใจเหรอก็ท่าทางคุณท่าทางคุณอะไรนี่
ีอะไรรบกวนด้วยลงพิมพ์ขอเปลี่ยนกระดาษพวกคุณมาใหม่เหรอเออครับเท่าแก่เชิญให้พวกเรามาฝึกงานครับกระดาษล็อตนี้มีปัญหาอะไรกระดาษล็อตนี้ไม่รู้ทำไมถึงเปียกมีปัญหาจริงๆให้คนเอามาเปลี่ยนพวกคุณรอก่อนนะเอากระดาษล็อตใหม่ออกมาเยจินดูนี่กระดาษคนนี้ใช้ได้ไหมดูสิเฮ้ยจริงด้วยนี่มันกระดาษของทางการนี่นะไงเฮียใช้ได้มั้ยสมบูรณ์แบบมากฉันกลัวว่าฝีมือฉันจะไม่คู่ควรกับกระดาษนี่ซะแล้วพ่อหนุ่มนี่ทำไมร้ายกาจอย่างนี้นะพอแซ่เสี่ยวเฉินที่ลงพิมพ์เฮียเป็นคนให้เราเฮียสอนว่าแบงค์ปลอมแลกแบงค์จริงเราเลยใช้กระดาษปลอมแลกกระดาษจริงเก่งมากเราไม่ได้หลอกเฮียหรอกนะเฮียจินเลิศเศร้าก็ทำได้เปล่าครับถ้าไม่มีตาคิวช่วยคงทำไม่ได้โอ้ใช่แล้วต้องมีฉันช่วยถึงจะได้กระดาษมาเนี่ยตาคิวนายในดวงดีมากมีลูกน้องเก่งอย่างเงี้ยเสร็จนายเลยนี่อย่าพูดมากอยู่เลยเริ่มงานเถอะนั่นสิผมอยากเห็นเป็นบุญตาจริงๆได้จะติดเครื่องพิมพ์ให้เดี๋ยวนี้เลยสิ้นเดือนเตรียมออกของได้แม่ขอบคุณเฮจินขอบคุณเฮจินนี่ลงมือนี่เฮียขอดูงานเฮียหน่อยนะเดี๋ยวว่าแต่คิวเลยที่สี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานนายไหมเรื่องพิมพ์แบงค์ปลอมนายจับตาดูให้ดีต่อไปฉันจะใช้นายคืออะไรอะรหัสเหรอ N2472N03N031YOU ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวมาดูสิWelcome อาจารย์รายงานจากแลบครับรายงานบอกว่าสารพวกนั้นคือแอสโทไลท์เป็นระเบิดไบนารี่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใช้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นอนุมูลอิสระใช้ไฮดรัสเป็นเชื้อเพลิงแอมโมเนียมไนเตรตผมรู้จักร้านฮาร์ดแวร์มีขายเห็นบ่อยแต่ไฮดรัสเป็นสารควบคุมหาซื้อทั่วไปไม่ได้ต้องวงการไหนถึงซื้อได้อุตสาหกรรมเอ่ยการแพทย์เอ่ยการศึกษาใช้ได้หมดกว้างมากเลยนะผมเดาว่าพวกอุปกรณ์ระเบิดเนี่ยมีขายที่ถนนยาเหลียวแน่เพราะว่าอาจารย์คงงานยุ่งไม่มีเวลาดูหนังสือพิมพ์ทำไมมีเบาะแสล่ะมีศาสตราจารย์ทำการทดลองให้นักศึกษาดูมีนักศึกษาไม่ระวังทำขวดไฮดรัสแตกหนีกันกระเจิงจนหน่วยดับเพลิงต้องมาพวก CIB เนี่ยว่างงานจังรู้ไปหมดทุกเรื่อง
เป็นลูกศิษย์ยังไงก็ไม่ปฏิเสธอาจารย์ไม่ทราบว่าพวกคุณมีนักศึกษาปริญญาโทสาขาไฟฟ้าบ้างไหมสามคนนั้นเลยโอ้ยแย่จังเลยจดไม่ทันเลยทำไม่ทันนะเมื่อคืนนอนดึกไม่ทราบว่าพวกคุณเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาไฟฟ้าหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรให้ช่วยคะผมมาจากนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์กำลังทำหัวข้อความปลอดภัยเชิงทดลองอยู่อยากจะถามเรื่องสารเคมีที่ตกแตกนะครับอ๋อคราวนี้แหละไม่ระวังตัวเดี๋ยวเธอไม่ทำฉันตายทำไมไม่บอกว่าเธอมากวนฉันก่อนนะพวกคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอใช่แล้วรวมทั้งศาสตราจารย์นักศึกษาปริญญาโทอีก30กว่าคนด้วยงั้นขอถามหน่อยนะครับสารเคมีเยอะไหมว้าวขวดนั้นมี200มิลลิกรัมทำคนตายได้เลยที่ขวดระบุว่า200มิลลิกรัมแต่ตัวสารไม่เยอะอย่างนั้นชื่อพวกเธอจริงจังหน่อยสิพวกคุณได้เก็บส่วนที่6เอาไว้ไหมได้ข่าวว่าตอนนักดับเพลิงสวมหน้ากากกันพิษเข้าไปก็ระเหยหมดแล้วระบบดูดอากาศดูดออกไปหมดแล้วขอบคุณมากครับเฮียจินเฮียช่างช่างอะไรช่างสุดยอดเฮียจินแน่นอนแน่นอนว้าวโอ้โหว้าวช่างคิดว่ายังว่าซื้ออะไรงานที่สุดยอดเหมือนของจริงเนี่ยเลยรวยแล้วคราวนี้ริวอนเป็นไงฝีมือฉันเผ่าตรงนั้นไม่ใช่ที่นั่งน้อยมาๆๆๆมีที่ก่อนนั่งมาๆๆนี่มาพร้อมกันแล้วเดินเศร้าเงิน10ล้านหยวนเชิญรับดูว้าวดูสิเหมือนจริงๆนั่นสิสัมผัสไม่ต่างจากของจริงไอ้ทินเองก็บอกว่าพอใจกับของล็อตนี้ว้าวเอาของล็อตนี้ออกไปใช้ไม่มีใครรู้นะสุดยอดอากุยเอาไปใช้ตอนนี้ต้องเกิดเรื่องแน่ใช่ไอ้จริงก็เตือนเราถ้าจะฟอกเงินต้องระวังหน่อยถึงที่มีครั้งต่อไปแล้วเฮียจินสอนนายไม่ว่าฟอกเงินยังไงเปล่าสอนเขาบอกว่าพิมพ์แบงค์ปลอมกับฟอกเงินเป็นคนละเรื่องกันนี่เอาไงพี่จ้องยังไงก็ต้องหาทางเอาแบงค์ปลอมเนี่ยไปแลกเงินจริงได้ครั้งเดียวแต่ว่าเยอะแบบเนี้ยเงินตั้ง10ล้านมันยากกว่าจริงแต่ฉันเชื่อว่าไม่ยากเกินคนที่มีแผนรอบด้านอย่างพี่สี่หรอกน้อยให้พี่สี่ไปฟอกเงินนายบ้าหรือเปล่าสรุปไม่ว่าจะวิธีไหนได้เงินจริงมาก็พอเรื่องอย่างนี้ให้เด็กๆทำสิหรือนายคิดจะเล่นตลกไทเฟิงที่นั่งอยู่นี่ก็ใหญ่ๆกันทั้งนั้นพี่จ้างก็ทำงานหลายอย่างแล้วได้เวลาที่ฉันต้องทำให้กับกลุ่มบ้างแล้วล่ะนี่เดี๋ยวฉันทำให้เองคุยกันจบแล้วใช่ไหมแยกย้อยเอ้ยอุตส่าห์อยู่กันพร้อมนะไม่กินข้าวกันก่อนเหรอดีสิดีพี่สี่เห็นว่าฝีมือการทำอาหารของพี่ไม่เลวจะถือสาไหมถ้าพี่จะลงครัวทำกับข้าวให้พวกเราได้ชิมหน่อยไม่ถือเลยทุกคนอุตส่าห์ให้เกียรติรอฉันเดี๋ยวมาชนแก้วชนแก้วพี่สี่เลือดเศร้าทำปิงทะเลเป็นไหมไม่เป็นวิธีที่ดีก็คือใช้เกลือมาแช่กี่วันถ้าอยากให้เร็วก็ต้องใช้น้ำซาวข้าวมาต้มบางเคล็ดลับก็ใช้วิธีน้ำพริกไทยกับน้ำชามาต้มรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องลำบากซับซ้อนเวลาทำปริงทะเลพี่สี่ความจริงผมไม่รู้เรื่องทำอาหารเท่าไหร่หรอกนายต้องรู้ไว้เป็นคนกับทำอาหารเป็นเรื่องเดียวกันใช้เวลาเยอะแบบนี้มาจัดการปริงทะเลเพราะว่าฉันอยากทำให้กลิ่นมันหาย
ฟูเหอเป็นแกงที่ฉันสร้างขึ้นกลิ่นเหม็นสาบอย่างอาจ้างมันเหลือทนฉันต้องกำจัดกลิ่นนี้ออกไปคุณไม่กลัวอำนาจเขาจะขยายออกไปเหรอไม่กลัวหรอกเรื่องหัวหน้าหวงฉันผิดจริงๆพวกเขาไม่ยอมมันก็สมเหตุสมผลแต่สมเหตุผลไม่ใช่ถ้าจะยอมรับ จะทำปริงทะเลให้อร่อยจะใจร้อนเกินไปไม่ได้จะเอาฝูเหอกลับมามันต้องใช้เวลาหน่อยทำคนต้องรำคาญทำคนสูญเสียแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือตอนลงมือฉันกับนายได้กินปริงทะเลรับทราบผมจะรอต่อไปเมื่อยังไม่ถึงเวลาอาภัยฉันทำอะไรฉันก็ต้องทำอย่างนั้นบังเอิญช่วงนี้ฉันได้ช่วยผีพนันคนถ่ายนั้นอย่าไปบ่อนที่มาเก๊าพวกเขาจะมาค้างฮ่องกงหนึ่งคืนฉันจะพนันกับเขาสักตังพี่สี่จะเปลี่ยนแบงค์ปลอมบนโต๊ะพนันเหรอ เปลี่ยนแบงค์ปลอมที่ดีที่สุดคือให้คนนอกถึงเวลาฉันจะให้นายมาช่วยฉัน พี่ซีแขกมาแล้วพี่ยายไม่เจอตั้งนานผมคิดถึงพี่มากเลยตลกนะอยากพนันกับฉันมากกว่าละสินะพี่นี่ก็รู้ทันนะตาสบายตาสบายขอแนะนำหน่อยนี่พี่เสียวมาพี่เสียวมาสวัสดีพี่ซีได้ยินชื่อพี่มานะขอบคุณมากขอบคุณมากนี่พี่เวยครับพี่เวยสวัสดีสวัสดีสวัสดีคืองี้เชิญนั่งก่อนเชิญนั่งยังว่าสนิทกันไปไหนก็ไปด้วยสบายใจดีฮะนี่พี่มีถือสาอะไรนะผมก็มีไม่ถือสาเราเป็นคนกันเองพวกกันทั้งนั้นแหละใครจะแจกไพ่ใครก็ได้ไม่โกงก็พอใช่ใช่ตาคิวครับพี่ใหญ หนึ่งคู่เรียงฟูเฮาทุกคนเปิดไพ่วันนี้แห่งจริงๆเลยให้ตายสิกินเยอะเลยโทษทีนะโทษทีอย่าเพิ่งดีใจไปนี่แล้วตัวเองก็หมุนมาทางผมโทษทีโทษทีสามสีมาแล้วไม่จริงมองเฮ้ยผมว่าพี่นะคงแห้งซวยแล้วอ่ะพี่สี่อย่างนี้ไม่ถูกนะเล่นไพ่ไม่ชวนกันมาจ้องเกม13ใบเล่นได้แค่4คนแล้วนี่ใครกันอ๋อฉันเป็นน้องของพี่สี่นะถามเขาดูได้ใช่ไหมพี่ใช่ผมไม่เล่นแล้วโชคไม่ดีเลยผมเป็นน้องเขาใช่ไหมเล่นสิงั้นฉลองนะแจกไพ่โอ้ยมาใหม่ดวงดีนะเนี่ยสามสีมาแล้วขอบคุณขอบคุณอุ้ยได้อีกละว่าแต่จะไปตรวจแบงค์กันหน่อยเหรอแบงค์นี้แบงค์ปลอมแบงค์ปลอมเหรออะไรนะ